สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้เป็นวู่วามไลฟ์ฉบับสมบูรณ์เย้เป็นวู่วามไลฟ์ฉบับสมบูรณ์นะคะวันที่21มกราแล้วเย้นี่เราผ่านปีใหม่มา21วันแล้วนะคะเดี๋ยวเอล็อกอินก่อนตอนนี้กำลังพยายามล็อกอินเข้ามาที่iPad ของตัวเองอยู่นะคะใครที่เข้ามาแล้วในวันนี้นะคะช่วยทักทายกันหน่อยค่ะวันนี้วันที่21มกราคมแล้วนะคะปีพ.ศ.ใหม่แล้วปี2021วันนี้ใครที่มาจากแถวไหนบ้างชื่อเล่นชื่ออะไรแล้วก็มาจากแถวไหนนะคะมีความสุขอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เย้มีความสุขอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะช่วยบอกเราหน่อยเร็วเดี๋ยวขอล็อกอินแป๊บนึงนะคะอ่ะมาพอเราไม่ได้ใช้เครื่องนี้นานๆนะคะเราก็งงว่าพาสเวิร์ดของเราเนี่ยคืออะไรเอาล่ะเอาใหม่นะเพราะว่าอยากจะแชร์นะคะอยากจะแชร์ไปที่เพจของตัวเองก็เลยพยายามจะล็อกอินมันให้ได้นี่แหละให้มันรู้กันไปเย้ มาละแม่นึกว่าไม่สามารถนะคะโอเคโอเคใครที่เข้ามาแล้วฝากทักทายกันหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคุณหมูก็มานะคะคุณเหล่าซื้อวีวีนะคะก็มีเย้คุณจิรเนตก็มาสวัสดีค่ะคนมาไกลนะคะคนมาไกลก็มาคุณพนิดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ต่ายฟินแลนด์นะคะมาด้วยคุณมุดก็มานะคะสวัสดีค่ะคุณอะไรเนี่ยคุณเบญจนาก็มาคุณสมาร์ก็มานะคะคุณเอก็มาอ๋อทักทายกันมาเยอะแยะเลยฉะเชิงเซานะคะมีความสุข 90% นะคะโอ้ดีใจจังเลยค่ะปัตตานีคุณเก๋ก็มานะคะสวัสดีค่ะคุณเก๋สวัสดีค่ะเย้เย้เย้สวัสดีค่ะวันนี้นะคะชื่อเล่นชื่ออะไรแล้วก็มาจากที่ไหนทักทายเรามาจากที่ไหนนะคะมีความสุขกี่เปอร์เซ็นต์ทักทายเรามาหน่อยคุณสกลน่ารักมากเลยอ่ะบอกว่ามีความสุขเกือบ 100% สวัสดีค่ะครูอยู่สวิตเซอร์แลนด์คุณนงรักนะคะสวิตเซอร์แลนด์เป็นยังไงบ้างหนาวไหมน่าจะหิมะตกหนาเลยนะคะคุณทิตาพรก็มาสวัสดีค่ะคุณทิตาพรหลายๆคนใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากช่วยไลค์ทักทายแล้วก็ฝากช่วยแชร์ด้วยนะคะวันนี้เอวูวามไลฟ์ฉบับสมบูรณ์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 พูนสุขที่สุดนี่เอจะแชร์เพจของตัวเองเช่นกันไหนดูสิโอเคอุ้ยตายแล้วยังไงเนี่ย เดี๋ยวจะแชร์ด้วยเหมือนกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากทักทายกันหน่อยค่ะเราจะได้วูวามไลฟ์วันนี้นะคะมาไม่มีปี่ไม่มีขุยนั่นแหละเพราะว่าไม่ค่อยจะได้มานะคะคุณนงรักสวัสดีค่ะจังหวัดนนทบุรีนะคะมีความสุขอยู่ 70% 70% ก็กู๊ดแล้วนะคะเอฟแบ่งไปให้อีก 30% เลยค่ะรัวๆคุณนิดนะคะสวัสดีค่ะหนูเชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะคุณเล็กจากบุรีรัมย์นะคะไม่รู้มีกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าอาจารย์สุดยอดมากคุณรัศมีอุ๊ยน่ารักคุณกี้นะคะบอกว่าชอบครูมากเลยคุณกี้นะคะจากอยุธยาดีใจจังเลยค่ะคุณตู่จากรังสิตนะคะมีความสุข 90% เลยคุณหน่อยอยู่กรุงเทพนะคะช่างอ้วนคนเชียงรายทำงานกรุงเทพเลยเหรอโอ้ดีงามนะคะคุณแอนดี้ก็มาคุณเอสวัสดีค่ะจากรังสิตปทุมนะคะมีความสุขอยู่ 85% เลยแหมดีใจจังเลยนะคะทางสวิตเซอร์แลนด์หนาวมากคิดถึงคุณครูมากๆจริงๆวันนี้มาไลฟ์เนี่ยก็คิดถึงทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสายน้ำคุณสายฝนก็มานะคะวันนี้แต่ละคนมีความสุขอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยใครที่เข้ามาแล้วฝากช่วยแชร์ด้วยนะคะเอจะแชร์ไลฟ์ของเอเช่นกันแชร์แล้ววู้วามไลฟ์ฉบับสมบูรณ์ขอพิมพ์ก่อนนะคะวู้วามแหมก็พิมพ์ไทยเก่งมากเลยนะคะวู้วามไลฟ์วู้วามไลฟ์มาแล้วนะคะป้ายโอเคแชร์ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วใครที่เข้ามาแล้วนะคะฝากช่วยแชร์ด้วยนะคะแล้วก็
ฝากช่วยไลค์กันมาหน่อยนะคะจะได้ไม่เหงาคุณพนิดาบอกว่าสวัสดีค่ะอยู่หัวหินมีความสุขอยู่ 60% เลยยอดเยี่ยมแล้วนะคะสวัสดีค่ะจากสปปลาวคุณกิ๊กสบายดีมีความสุข 100% เลยคุณกัลยาณีอุ๊ยน่ารักจังเลยอ่ะบางนาตราดกิโล8นะคะคุณไพวันคุณกิ๊กจีจี้นะคะคุณธนาโชติขอบคุณมากน่ารักมากๆคุณนิดใช่ไหมคะหนูเห็นครูเอ๋มเมื่อไหร่มีความสุขทุกทีขอบคุณมากๆเลยค่ะมีความสุขเช่นกันนะคะครูเอ๋อยู่ไหนจากคุณดาวนะคะอ๋อคุณเนียสมาร์นะคะเอ๋อยู่บ้านแล้วค่ะวันนี้ไปออกกำลังกายมายาวยาวรัวมากวันนี้เป็นวันแห่งประชุมนะคะก็มีตติ้งรัวๆแล้วก็ไปออกกำลังกายรัวๆเช่นกันใครที่เข้ามาแล้วนะคะมีความสุขอยู่กี่เปอร์เซ็นต์และช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยแชร์ให้ด้วยไม่ได้มานานเลยอ่ะคิดถึงพวกเรามากรักอยู่นะคะแล้วก็เป็น FC ด้วยจากสปป.ลาวคุณกิ๊กขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณเอ๋คุณสุรชาตินะคะมีความสุขอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เอ่ยอยู่นครใครเนี่ยอยู่นครไม่ค่อยมีความสุขคุณจิราพรแบ่งความสุขของวันนี้ให้นะคะคุณนกน้อยทำรังแต่พอตัวอุ๊ยแค่ชื่อก็น่ารักแล้วสวัสดีค่ะมีความสุขอยู่เกือบ 100% เลยพลอยนะน่ารักจริงๆเลยอ่ะมาดูซิว่ามีคนช่วยแชร์เท่าไหร่15แชร์แล้วมาฝากช่วยแชร์หน่อยนานๆจะวู่วามไลฟ์สักทีหนึ่งนะอ่ะเจี๊ยบก็มาสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างอ๋อเจี๊ยบนะคะเป็นลูกศิษย์เซอร์ติฟายพึ่งอะไรนะพึ่งคลอดลูกจริงๆจะบอกพึ่งคลอดลูกก็ไม่ได้นะลูกนี่โตมาพักหนึ่งแล้วนะคะคุณวันเพ็ญโอ้คุณวันเพ็ญคะมีความสุขอยู่ 100% เลยน่ารักยอดเยี่ยมมากเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันวู่วามไลฟ์ที่อยากจะตอบทุกคำถามที่ทุกคนมีคำถามนะคะต้องบอกว่าอุ๊ยน่ารักมากเลยคุณเนียสมาบอกว่าแชร์ให้แล้วใครที่แชร์แล้วฝากช่วยกด1มาด้วยนะคะฝากทุกคนช่วยแชร์ด้วยแล้วก็ใครที่แชร์แล้วฝากช่วยกด1มาด้วยค่ะคุณจิ๊บจอยสวัสดีค่ะจากน่านเจ้าคุณจิ๊บจอยมีความสุขอยู่กี่เปอร์เซ็นต์จ๊ะคุณวันวิภามีความสุขกับสิ่งที่ทำสุดยอดเลยค่ะคุณจิราพรมีความสุขอยู่ 10%แบ่งให้นะแบ่งให้นะคะสบายดีค่ะครูนี่ไงสปป.ลาวก็มานะจ๊ะใครที่แชร์แล้วนะคะยังไงก็ฝากช่วยแชร์แล้วใครที่แชร์แล้วก็ฝากช่วยกด1มาด้วยนะคะฝากทุกคนช่วยแชร์กันแบบรัวๆแล้วก็ช่วยกดไลค์กันมาด้วยนะคะวันนี้เนี่ยมาทักทายทุกคนด้วยความคิดถึงจริงๆกลับมาก็เหนื่อยมากแล้วอยากจะเข้านอนนะคะแต่ว่าก็คิดถึงทุกคนนี่แหละก็อยากจะมาเซย์ไฮนะอยากจะมาทักทายแล้วก็ต้องบอกว่าอยากจะมาแบ่งปันความสุขนะนี่คุณนาฏนัทยาบอกว่ามีความสุขเริ่มต้นปีเกิน 100% ยอดเยี่ยมเลยอ่ะคุณสุรชาติมีความสุข 100% คุณพลอยแชร์แล้วนะคะจากบางกลวยน่ารักมากเลยใครที่แชร์แล้วนะคะก็ฝากช่วยกด1มาด้วยนะคะคุณธนาโชติบอกว่าตามอาจารย์มาหลายปีแล้วน่ารักมากที่สุดน่ารักมากๆขอบคุณนะคะคุณไพวันมีความสุขอยู่ 90% เลยขอบคุณมากๆค่ะจริงๆแล้วนะวันนี้ก็ต้องบอกว่า1เลยนะคะมาด้วยความคิดถึง2ก็คือที่มาในวันนี้นะคะเพราะว่ามีอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะมากถามคำถามเยอะมากในแต่ละวันนะคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็รู้สึกว่ามีความทุกข์มีคำถามหรือว่าอยากจะปรึกษาวันนี้นะคะก็อยากจะแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนแล้วก็ต้องบอกว่าใครที่มีคำถามนะใครที่มีความทุกข์แน่นอกคับใจนะก็ระบายมาได้เลยนะก็มาถามได้ได้รับพลังงานความสุขทุกครั้งเลยคุณวาวาน่ารักมากเลยค่ะคุณนันชัยคุณเบิร์ดนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะตอบทุกข้อที่มีคำถามเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีคำถามขับอกขับใจอะไรนะคะก็ถามมาได้มีอินบ็อกซ์เข้ามานะคะเยอะมากมีคำถามหนึ่งในอินบ็อกซ์เปิดรัวๆก่อนนะคะมีคำถามหนึ่งในอินบ็อกซ์บอกว่าช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้นะคะช่วงเวลาแห่งความยากลำบากเนี้ยปรึกษาอาจารย์เอหน่อยว่าเราจะผ่านมันไปได้ยังไงดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าในช่วงเวลายากลำบากแบบเนี้ย
มันมีคำพูดคำพูดหนึ่งนะคะที่บอกว่า when the time gets tough the tough gets going แปลว่าเวลาแห่งความยากลำบากนะคะคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นแหละที่จะผ่านมันไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกเลยนะคะเอเชื่อว่าช่วงเวลาปีที่แล้วนะคะกับปีนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่มาเพื่อทดสอบเราจริงๆแหละไม่ใช่เพียงแค่ทดสอบจิตใจของเรานะคะแต่ว่ามาเพื่อทดสอบความแข็งแกร่งความอ่อนโยนของเราการแบ่งปันด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยมีสิ่งที่มาช่วยทดสอบเราเยอะแยะมากมายเลยนะอย่างแรกเลยนะคะในช่วงเวลาที่ยากลำบากเนี่ยทดสอบอะไรเราบ้างทดสอบความอึดค่ะเห็นด้วยไหมทดสอบความอึดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าในช่วงปีนี้นะคะคนที่อึดคนที่แข็งแกร่งอ่ะก็จะผ่านมันไปได้เสมออีกอย่างนึงที่อยากจะบอกนะคะก็คือในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากเนี่ยสิ่งที่ทดสอบอีกอย่างนึงนะคะคือทดสอบตัวจริงเชื่อหรือไม่ว่าเวลาแห่งความยากลำบากแบบนี้นะคะใครที่เป็นตัวจริงอ่ะก็จะผ่านมันไปได้อย่างสวยสดงดงามอาจจะช้ำเลือดช้ำหนองบ้างอาจจะมีแผลเวอะหวะบ้างนะแต่เชื่อเถอะว่าสุดท้ายแล้วนะเวลาที่เราผ่านมันไปได้อ่ะเราจะรู้เลยว่าเมื่อเรามองย้อนกลับมาค่ะเราจะรู้สึกภาคภูมิใจเราจะรู้สึกดีกับมันทุกครั้งแล้วเราจะรู้สึกว่าเออที่ฉันผ่านมันไปได้อ่ะเพราะฉันเป็นสุดยอดจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สุดยอดจริงๆด้วยเนี่ยคุณสายฝนบอกว่าจริงด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่ไงคุณนวพลน่ารักมากเลยช่วยสรุปให้นะคะบอกว่า when the time is gets tough นะคะ the tough gets going ถูกต้องที่สุดเลยนะคะว้ายพี่จุงก็มาน่ารักจังเลยพี่จุงสวัสดีค่ะพี่จุงก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่น่ารักมากพรีเมียมมากแล้วก็ช่วยวาดรูปสวยๆดีๆรูปในฝันให้กับออฟฟิศของเราด้วยนะคะเดี๋ยวไว้จะโพสต์รูปพี่จุงให้ทุกคนได้เห็นนะคะน่ารักจริงๆคุณอภิมงคลชัยโอ้โหชื่อนี่แบบแวววับมีความสุขอยู่ 100% เลยคุณจันเพ็ญบอกว่าขอกำลังใจในการทำงานหน่อยค่ะหลายๆคนที่ขอกำลังใจในการทำงานนะคะมีคนที่บอกไว้เหมือนกันว่าในช่วงเวลาสถานการณ์แบบนี้เราจะมีกำลังใจยังไงดีนะคะในการที่เราจะก้าวต่อไปอยากจะบอกทุกคนแบบนี้นะคะว่าเวลาสถานการณ์ที่มันยากลำบากเนี่ยกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญเวลาที่เรามอบกำลังใจให้กับคนอื่นแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือการมอบกำลังใจให้ตัวเราเองเนี่ยแหละทุกวันเราจำเป็นจะต้องมอบกำลังใจให้ตัวเราเองนะคะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆๆๆๆๆๆเวลาที่เรามอบกำลังใจให้ตัวเองแล้วนะคะใจของเราเนี่ยมันจะชุ่มชื้นใจของเราเองก็ต้องการกำลังใจกับตัวเราเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญเลยนะคะว้ายน้องนิต้าก็มานะคะน้องนิต้าคนสวยของเรานะคะก็คือนางสาวไทยรองอันดับ1เลยแหละเรียกว่าเป็นนางสาวไทยอันดับ2นะคะของประเทศไทยเลยสวยเป็นอันดับที่2ของประเทศอะคิดดูสิแม่เจ้าแล้วก็มีพี่นานนะคะพี่นานโอ้โหก็น่ารักมากเช่นกันนะคะเป็นคนไทยที่เปิดร้านอาหารไทยที่อุซเบกิสถานนะหูคิดแล้วภาคภูมิใจทุกครั้งเลยมาคุยกันต่อนะคะว่าในช่วงเวลาที่ทัฟแบบนี้นะคะมันทดสอบอะไรอีกเมื่อกี้เอทิ้งท้ายไว้ว่าทดสอบตัวจริงถูกไหมคะเอเชื่อเลยว่าช่วงเวลาแห่งความยากลำบากนี้นะคะเราทดสอบตัวจริงของเราได้จริงๆเนี่ยแล้วก็ตัวจริงรอบๆตัวด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวจริงที่ออฟฟิศเรานะคะตัวจริงแห่งความรักก็ตามตัวจริงแห่งการเดินทางตัวจริงแห่งการทำงานนะคะมันทดสอบตัวจริงได้ทั้งหมดเลยแหละคนที่เป็นตัวจริงอ่ะเขาจะยังคงอยู่ไม่ว่าในสถานการณ์ไหนก็ตามคนที่เป็นตัวจริงเขาจะไม่ยอมปล่อยมือไปเด็ดขาดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักหรือว่าเรื่องของการทำธุรกิจก็ตามนะคะลองสังเกตดูดีๆสิอ่ะเมื่อกี้นะคะมีคำถามหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยแล้วก็ดีมากเลยนะคะอยากจะแบ่งปันทุกคนกำลังดูอยู่ว่าใครถามนะคุณจิราพรบอกว่าเราจะให้กำลังใจ
ตัวเองได้ยังไงเราจะให้กำลังใจตัวเองได้ยังไงนะคะว้ายคุณธนชดบอกว่าอาจารย์เอน่ารักมากครับหน้าอิ่มขึ้นหรือเปล่าชีวิตมีคนทักว่าเอหน้าอิ่มขึ้นหรือเปล่าว่ะจริงๆน้ำหนักไม่ได้ขึ้นนะคะเท่าเดิมแต่ว่าเอาล่ะมัดผมนะก็หน้าอิ่มขึ้นนะคะแต่ว่านอกจากมัดผมแล้วเนี้ยผมมันยาวขึ้นเห็นไหมเห็นไหมแหมเดี๋ยวจะหาว่าเข้าข้างตัวเองนะคะก็มีบ้างที่มันอิ่มอกอิ่มใจขึ้นเพราะว่าตอนนี้ทานอะไรมันก็อร่อยไปหมดเลยแล้วก็มีอีกอย่างนึงก็คือเวลาที่เห็นว่าใครทำอะไรขายเราก็อยากจะอุดหนุนถูกไหมคะมันก็เลยเป็นช่วงแห่งการอุดหนุนกันอย่างมากเลยทีเดียวนะคะอ่ะทีนี้จากการที่จากที่คุณจิราพรถามนะคะว่าเราจะให้กำลังใจตัวเองได้ยังไงวิธีการในการที่เราจะให้กำลังใจตัวเองนะคะอย่างแรกเลยนะคะใจของเราเนี่ยต้องบอกกันเลยว่าใจของเราอ่ะต้องการกำลังใจและใจของเรานะคะต้องการกำลังใจจากตัวเองเนี่ยมากที่สุดเลยแหละจากตัวเราเองนะเพราะบางครั้งเนี่ยเรามัวแต่ไปให้กำลังใจคนอื่นถูกไหมคะแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะถ้าเราลืมที่จะให้กำลังใจตัวเองนะคะแล้วก็มัวแต่ติตัวเองเนี่ยเอบอกได้เลยว่ามันก้าวต่อไปได้ยากถ้าเราให้กำลังใจตัวเองได้มากพอจริงๆแล้วนะเราจะรู้ได้เลยนะคะว่ากำลังใจที่ให้ตัวเองอ่ะเราให้ได้และเราสามารถให้ได้ทุกวันด้วยข้อแรกเลยนะคะอันนี้แชร์ริ่งในสิ่งที่เอทำเป็นประจำก่อนนอนนะคะเอจะเอามือมาไว้ตรงนี้และเอจะบอกตัวเองว่าวันนี้เราทำอะไรที่ดีบ้างเวลาที่เรานึกถึงสิ่งที่ดีๆในสิ่งที่ตัวเราทำทุกวันนะใจมันจะแช่มชื่นหัวใจอ่ะทีเนี้ยไม่เพียงเท่านั้นนะคะนอกจากเราบอกว่าวันเนี้ยเราทำอะไรที่ดีได้บ้างแล้วนะคะสิ่งที่เราทำได้ดีอย่างที่สองเลยคือขอบคุณตัวเองยกตัวอย่างเช่นนะวันเนี้ยเอทำอะไรที่ดีบ้างเอเข้าประชุมนะคะเอเรียบเรียงการประชุมได้ดีเอเรียบเรียงตารางชีวิตของตัวเองได้ดีนะคะ work life balance เอจัดการการงานที่มันยุ่งๆหลายๆอย่างได้เป็นอย่างดีเลยแล้วก็สิ่งที่อีกข้อหนึ่งนะคะคือการคิดสิ่งที่เราทำได้ดีแล้วยังไม่พอนะคะต้องชื่นชมตัวเองด้วยหลายๆคนมักจะบอกว่าเอ๊ะเวลาชื่นชมตัวเองเนี่ยแล้วมันไม่เหลิงหรอคะเวลาที่เราชื่นชมตัวเองมากๆเข้าเนี่ยค่ะจริงๆถ้าเราชื่นชมอย่างถูกวิธีอ่ะมันไม่เหลิงหรอกแต่เราจะรับรู้ได้เลยว่าเมื่อเราชื่นชมตัวเองได้มากพอนะคะใจของเราอ่ะมันเป็นการสแตมป์เข้าไปในสมองสแตมป์เข้าไปในหัวใจของเรานะใจของเราจะจำได้และจะรู้ว่าเราอ่ะดียังไงบ้างพอวันที่ใจของเราจำได้หัวใจของเราและหัวสมองของเราเนี่ยนะคะมันแยกไม่ออกอ่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกหรือเปล่าหลายๆครั้งที่หัวใจของเราเนี่ยเวลาที่เราบอกกับตัวเองหลายๆวันนะที่เราติตัวเองเช่นฉันไม่น่าพูดแบบนี้ไปเลยอ่ะทำไมฉันแย่จังฉันไม่น่าทำอย่างนั้นฉันไม่น่าทำอย่างนี้เนี่ยเวลาที่เราติตัวเองมากๆเข้าอ่ะค่ะสิ่งนึงที่มันเกิดขึ้นเลยคือใจของเรามันจำได้แล้วมันจำได้ว่าตัวเราอ่ะมันแย่ยังไงทีเนี้ยพอเราติตัวเองมากๆใจเราจำได้มันก็จะจำได้แต่เรื่องแย่แย่จังเลยฉันแย่จังเลยฉันไม่ดีอย่างนั้นฉันไม่ฉลาดจังเลยฉันโง่จังเลยพอเราติตัวเองมากๆนะคะใจเราจำได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเราจะต้องชมตัวเองค่ะเวลาที่เราชมตัวเองนะคะให้ชมด้วยความเมตตากรุณาไม่ใช่ชมด้วยความเห็นแก่ตัวไม่ได้ชมด้วยความหยิ่งผยองแต่เราชมด้วยความเมตตากรุณาเราบอกตัวเองเลยว่าวันนี้เราทำอะไรได้ดีและชื่นชมตัวเองชื่นชมตัวเองนะคะเช่นเอวันนี้ยอดเยี่ยมมากเลยวันนี้ยกตัวอย่างเช่นนะคะเอวันนี้ยอดเยี่ยมมากเลยวันนี้ manage การประชุมเนี่ยเข้าประชุมได้ดีมากเอวันนี้เยี่ยมสุดๆเลยบริหารจัดการเวลาได้ยอดเยี่ยมเอวันนี้น่ารักมากเลยนะขับรถให้คนขับรถตัวเองด้วยมีช่วงสั้นๆที่ขับรถให้คนขับรถของเรานะคะเอวันนี้สุดยอดเลยนะเป็นวันที่บูสต์พลังของตัวเองมาได้ทั้งที่นอนน้อยมากๆเอวันนี้เยี่ยมมากดูแลรักษาสุขภาพดีมากเอวันนี้ดีมากๆเลยนะทานน้อยอย่างที่ตั้งใจนะเอวันนี้ดีมากทานโยเกิร์ตด้วย
เอวันนี้ยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะที่วันนี้ทานอาหารเสริมเพราะฉะนั้นนะคะอย่างแรกเลยนะคะเราหาก่อนว่าวันนี้เราทำอะไรได้ดีบ้างอย่างที่สองพอเราเห็นแล้วว่าวันนี้เราทำอะไรได้ดีบ้างนะคะชื่นชมกับตัวเองเอาให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกชื่นใจนะคะและอย่างที่สามเลยอันเนี้ยต้องบอกว่าเป็นเคล็ดลับสุดยอดและอยากให้ทุกคนทำจริงๆนะคะอย่างที่สามก็คือขอบคุณตัวเองด้วยขอบคุณตัวเองก่อนนอนในทุกๆคืนเช่นเอขอบคุณมากเลยนะเอขอบคุณมากเลยนะวันนี้มีพลังดีมากเอขอบคุณมากเลยที่วันนี้ดูแลสุขภาพขอบคุณมากเลยนะที่วันนี้เอเริ่มทำอะไรใหม่ๆในสิ่งที่อยากจะทำมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้ทำขอบคุณมากเลยวันนี้ที่ได้ขับรถให้คนขับรถเรานั่งด้วยนะเอขอบคุณมากเลยนะวันนี้ที่ยิ้มแย้มแจ่มใสทั้งวันขอบคุณมากเลยวันนี้ที่ทานอาหารเสริมด้วยดูแลสุขภาพที่สุดเอขอบคุณมากเลยที่วันนี้ทำอาหารให้ตัวเองทานเมื่อเช้าทำอาหารให้ตัวเองทานไม่นะทำเป็นเล่นไปเอขอบคุณมากเลยนะที่วันนี้นะเอเนอร์จี้ไม่ตกขอบคุณสมองของเราด้วยนะคะที่วันนี้มีสติสัมปชัญญะมากๆเอขอบคุณมากเลยที่ทำงานไปได้ลุล่วงนะหลายอย่างประสบความสำเร็จได้ดีเลยพอเรานะคะมองหาข้อดีของตัวเองพอเรารวบรวมข้อดีของตัวเองแล้วนะคะแล้วก็ชื่นชมตัวเองสุดท้ายเลยขอบคุณตัวเองซะอันเนี้ย3วิธีนี้นะคะเป็นเคล็ดลับที่เอใช้แล้วก็เป็นเคล็ดลับในการที่เราขอบคุณตัวเองได้อย่างดีแล้วก็ยอดเยี่ยมและเป็นวิธีในการให้กำลังใจตัวเองที่สุดยอดเลยนะคะถึงนาทีนี้แล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาอ่านคอมเมนต์ก่อนนิดนึงคุณวาวานะคะบอกว่าดูไปยิ้มไปแอบเข้ามาแบ่งปันความสุขกับอาจารย์เอบ่อยๆนะคะขอบคุณมากๆเลยคุณป่านปราณีนะคะบอกว่าติดตามตลอดเลยอู๋ขอบคุณนะคะคุณศิริวานะคะบอกว่าสบายดีครูจากสปป.ลาวติดตามครูเอถามตัวเองหน่อยว่าถามหน่อยว่าวิธีทำใจแบบใดให้ลืมแฟนเก่าคบมา4ปีจับได้ว่าเขามีคนอื่นเขาก็ไปเสียเลิกมาได้2เดือนแล้วนะคะเราจะพยายามทำใจมีคนเข้ามาแต่เราก็ยังคิดถึงเรื่องเก่าๆแล้วเจ็บปวดเดี๋ยวจะกลับมาตอบนะคะทำยังไงทำใจให้ลืมแฟนเก่าคุณปุ้มปุ้ยสวัสดีค่ะจากเลบานอนก็มาน่ารักที่สุดเลยอ่ะพี่นานบอกว่าบอกรักตัวเองด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยเมื่อกี้นะคะที่พี่นานแชร์พี่นานบอกว่าอาจารย์เอเป็นหนึ่งในแรงผลักดันของพี่ที่ทำให้มีร้านอาหารไทยในอุซเบกิสถานทอทำทันทีขอบคุณพี่นานมากๆค่ะคุณโอจังนะคะบอกว่ากลัวการตัดสินใจของตัวเองค่ะบางทีลังเลตัดสินใจไปแล้วก็ยังกลับมาคิดอีกว่าเลือกถูกต้องไหมแก้ไขยังไงดีไม่อยากเป็นแบบนี้เลยคุณฮาร์ดนะคะบอกว่าต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับที่มาให้แง่คิดและก็ให้กำลังใจดีๆกับพวกเรา FC มาเอจะมาตอบคำถามแล้วนะคะฝากทุกคนช่วยกดไลค์เข้ามานะจะได้ไม่เหงานะคะแล้วก็ฝากช่วยแชร์ด้วยนะคะไลฟ์เนี้ยเป็นวู่วามไลฟ์ที่นานๆจะมาทีหนึ่งแต่เชื่อว่ามีประโยชน์ขอบคุณข้อคิดดีๆจากอาจารย์เอนะคะจากคุณใบหยกขอบคุณมากๆค่ะสบายดีครูเอจากคุณโชกุลนะต้องมาจากสปป.ลาวแน่ๆเลยเอกลับมาตอบคำถามเมื่อกี้ก่อนนะคะคุณศิริวาบอกว่าเลิกกับแฟนมาได้2เดือนกว่าแล้วแต่บางทีเนี่ยก็ยังกลับไปคิดถึงแฟนทุกครั้งเลยทำยังไงให้ลืมแฟนเก่าเอบอกแบบนี้ค่ะหลายๆคนนะเปิดใจก็แล้วนะมีคนเข้ามาแหละแต่ว่าใจที่มันเปิดอ่ะมันเปิดไม่ได้เต็มที่อ่ะเพราะเวลาที่มีคนเข้ามาเราก็รู้สึกว่ามันเปิดได้ไม่เต็มที่จริงๆใจเรามันทำงานแบบนี้ค่ะใจเราเนี่ยเวลาที่มันมีแผลมันจะสแตมป์เข้าไปในหัวใจของเราใจของเราเวลาที่มันมีความเจ็บปวดมีความดีใจมีความเสียใจมีความรักใดๆก็ตามที่สะกิดใจนะคะอย่างรุนแรงมันจะสแตมป์เข้าไปในใจของเราทีนี้เวลาที่มันสแตมป์เข้าไปในใจของเราแล้วนะคะมันเกิดอะไรขึ้นอีกใจของเรามันจำได้ทีเนี้ยเราเคยรักคนคนหนึ่งมากเลยอะพอวันหนึ่งจับได้ว่าเขามีแฟนเราเลิกกับเขาไปเลิกกันมาได้2เดือนแล้วอย่างที่คุณศิริวาบอกนะคะ
รากฏว่ามีคนเข้ามาแต่มันก็ยังรับคนอื่นๆไม่ได้เพราะอะไรนะเพราะว่าพอคนเข้ามาแล้วเราเริ่มรู้สึกรักเมื่อไหร่อะค่ะมันไปสะกิดความทรงจำเดิมๆที่เรารู้สึกดีกับใครสักคนมากๆพอมันไปสะกิดปุ๊บมันเกิดแผลสิมันเจ็บปะสิพอเจ็บปุ๊บนะคะฉันจะรักเขามากแต่มันก็ไปโดนแผลก็เลยไม่กล้าเปิดใจอีกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะ move on นะคะเวลาที่เราจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้บอกแล้วก็ไม่เคยบอกด้วยนะคะว่าเราว่าให้เราลืมเรื่องเก่าแต่เอจะบอกว่าให้พวกเราทำความเรื่องเข้าใจให้พวกเราทำความเข้าใจกับเรื่องเก่าซะเพราะเอาข้อจริงแล้วนะคะเรื่องเก่าก็คือเรื่องเก่าอดีตก็คืออดีตจริงๆเนี่ยก็มีเรื่องราวที่เอเจ็บมาก่อนแล้วก็เจ็บมามากเมื่อไม่นานมานี้นะคะแต่อยากจะบอกแบบนี้ว่าเวลาที่มันเป็นอดีตไปแล้วอะเรากำลังมุ่งหน้าไปในอนาคตแต่เราแบกอดีตไปด้วยเราเดินไปด้วยความหนักเราเดินไปด้วยความกังวลอันนี้คือข้อแรกเลยทีเนี้ยถ้าเรามุ่งหน้าไปยังอนาคตนะคะแต่ว่าใจของเรามันก็ฝังไปด้วยกับเรื่องราวที่มันฝังใจอยู่ลึกๆพอไปคิดเมื่อไหร่มันก็ไปสะกิดไปคิดเมื่อไหร่มันก็ไปสะกิดนะคะเกิดอะไรขึ้นทีเนี้ยยาวละมันไปสะกิดแผลเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกนะคะว่าแหมจะต้องไปลบแผลมันเป็นไปไม่ได้แต่อยากจะบอกว่าเอาทิ้งเจอราดมันซะครั้งเก่าเนี่ยเจ็บละเจ็บให้มันเพียงพอร้องให้มันพอเอาทิ้งเจอราดมันซะเย็บแผลให้เรียบร้อยมันไม่ได้เนียนเรียบกริบหรอกนะแต่การที่เราไปเจอคนใหม่อะค่ะมันไปสะกิดแผลเก่ามันเจ็บบ้างแหละเป็นระยะแต่เราจำเป็นจะต้องเข้าใจว่ามันไปแค่ไปสะกิดแผลเจ็บก็รู้ว่าเจ็บปล่อยวางแล้วเดินต่อจะเปิดใจก็เปิดใจซะแล้วเปิดใจก็ไปให้สุดเปิดใจรักใครสักคนหนึ่งราวกับว่าเราไม่เคยมีความเจ็บมาก่อนเลยไม่ได้บอกว่าจะให้เราหน้ามืดตามัวนะคะแต่อยากจะบอกว่าวันนี้ให้เราอะทำอะไรให้เต็มที่ถ้าเราจะทำให้มันดีก็ดีซะอย่างเต็มที่รักในแบบที่เราอะไม่เคยเจ็บมาก่อนแฟร์กับหัวใจเราหน่อยเขาไม่ได้เป็นอดีตของเราคนใหม่อาจจะเป็นคนในอนาคตของเราก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนใหม่เขาไม่ได้เป็นคนที่มาทำให้เราเจ็บวันนี้เปิดใจรับเขาซะแล้วก็เดินต่อเวลาจะเดินต่อก็เดินต่ออย่างเต็มที่อีกข้อหนึ่งนะคะคือให้โอกาสกับตัวเองซะกรุณาตัวเองซะเวลาเราให้โอกาสแล้วเรากรุณาตัวเองอะค่ะเราจะรู้เลยว่าการที่เราเปิดรับคนใหม่ไม่ได้แปลว่าเราอยากจะมีใครเสมอไปแต่การที่เราเปิดรับคนใหม่เนี่ยเป็นเพราะว่าเรากรุณาตัวเองมากพอเป็นเพราะว่าวันนี้เราอยากให้โอกาสตัวเองอะเราอยากให้โอกาสตัวเองได้ลิ้มรสบ้างเราอยากให้โอกาสตัวเองเนี่ยได้มีความรู้สึกดีๆกับชีวิตบ้างอะเพราะฉะนั้นอย่าทุบตีหัวใจของตัวเองอยู่เลยนะคะวันนี้ให้โอกาสคนมาตั้งเยอะแยะแล้วให้โอกาสตัวเองบ้างกรุณาตัวเองบ้างไม่ได้หรอให้ตัวเองได้มีหัวใจที่ชุ่มชื่นบ้างคนใหม่มาถ้าสมมติว่าจะทำให้เราเจ็บอีกก็ช่างปลายอ่ะก็เนี่ยมันคือชีวิตก็แฟร์กับชีวิตหน่อยนะคะแต่บอกได้เลยว่าแม่ถ้าจะเดินหน้าต่อไปอ่ะก็อย่าแบกอดีตมาไว้เลยเพราะการที่เราแบกอดีตไว้อ่ะมันหนักแบกอิฐไว้อยู่เต็มหลังนะเดินต่อไปอ่ะมันก็เหนื่อยถูกไหมคะการที่เราจะเดินไปข้างหน้าเราต้องวางอดีตพวกนี้ไว้ก่อนวางอิฐหินปูนทรายพวกนี้ไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะเข้าใจว่าจะเดินก็สะบัดบ๊อบแล้วก็เดินไปให้เต็มที่แล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขนี่คุณโจกุลสวัสดีครับตื่นเช้าต้องพูดว่าอะไรกับตัวเราเดี๋ยวจะมาเฉลยนะคะสวัสดีค่ะคุณใบหยกบอกว่าข้อคิดดีๆก่อนนอนนะคะชอบมากขอบคุณมากๆเลยบางคนเพิ่งเข้ามาเป็นครั้งแรกเลยยินดีต้อนรับนะคะบอกว่าโชคดีจังเลยเข้ามาเจอไลฟ์ของเอ๋คุณระพีพรทำยังไงดีคะแฟนเก่ามีเมียแล้วแต่ก็ยังทักมาห่วงใยยังรักและห่วงใยเขาเช่นกันวันนี้แหมถ้าใครเขาไปดีแล้วเนาะเขามีครอบครัวแล้วอะปล่อยเขาไปเถอะบางทีมันจะมีใจวูบวาบอยู่เล็กๆที่กลับมาทักทายเราแต่ก็ปล่อยเขาไปค่ะคนไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราอยู่วันยังค่ำถ้าคนจะใช่ของเราก็ใช่ของเราอยู่วันยังค่ำนั่นแหละใช่ไหมอ่ะ
กลับมาตอบคำถามคุณโชกุนนะว่าตื่นมาตอนเช้าจะต้องพูดอะไรกับตัวเองดีคำถามนี้ดีมากเลยนะคะเวลาที่ตื่นมาตอนเช้าเคล็ดลับของเอทำแบบนี้ค่ะพอตื่นมาตอนเช้านะคะบอกกับตัวเองว่าวันนี้จะเป็นวันที่สุดยอดเซตเขาเรียกว่าเซตอินเทนชันวิธีการเซตอินเทนชันนะคะก็คือเวลาที่เราตื่นมาค่ะเซตความตั้งใจของเราตั้งเรดาร์ของเราก่อนนะคะให้เรดาร์ของเราเนี่ยมันเป็นเรดาร์ที่ชัดแจ๋วและดีงามชัดเหมาะตรงและดีเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเซตเรดาร์ของเราแล้วนะคะเราบอกตัวเองเลยว่าวันนี้จะเป็นวันที่สุดยอดวันนี้ฉันจะประสบความสำเร็จในทุกงานวันนี้จะเป็นวันที่มีแต่ข่าวดีแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่เราให้กับคนได้จำนวนมากเมื่อเราเซตอินเทนชันแล้วนะคะวางความตั้งใจของตัวเองไว้ว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างที่ประสบความสำเร็จเซตเรดาร์ของตัวเองให้มันตรงและเดินอย่างมีสติใช้ชีวิตอย่างมีสติในวันนั้นๆน่ะจะทำให้วันนั้นของเราอ่ะเป็นวันที่สุดยอดอันนี้เป็นเคล็ดลับของเอนะคะมีอยู่วันหนึ่งที่เอเซตอินเทนชันแล้วเอบอกกับตัวเองว่าวันนี้สำเร็จทุกประการเลยในงานใดๆก็ตามนะคะที่เราเจรจาปรากฏว่าวันนั้นได้ทุกงานประสบความสำเร็จจริงๆเพราะฉะนั้นการเซตเรดาร์ของเราให้มันตรงเซตความตั้งใจของเรานะคะมันสุดยอดตอนเช้าตื่นมาเซตเรดาร์ให้ดีตอนเย็นนะคะก่อนนอนตอนคืนก่อนนอนก็ขอบคุณตัวเองซะในสิ่งที่ตัวเองทำนี่คุณยภาบอกว่ามาใหม่จากอเมริกายินดีต้อนรับนะคะคุณอุษณีสวัสดีค่ะคุณอรุณรัตน์นะคะสวัสดีค่ะติดตามอาจารย์เอตลอดเลยขอบคุณมากๆนะคะคุณนงรักขออนุญาตถามครูค่ะเวลาที่เราท้อแท้กับงานที่เราต้องทำเวลาที่เราท้อแท้กับงานจะต้องให้กำลังใจตัวเองยังไงดีเมื่อกี้เอสอนวิธีให้กำลังใจไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีอยู่ 3-4 ข้อด้วยกันอยากให้คุณนงรักเนี่ยกลับไปรีรันนะคะไปฟังในสิ่งที่ประมาณสักช่วงกลางๆแหละประมาณ10นาทีเอสอนในวิธีให้กำลังใจตัวเองก่อนนอนนะคะเมื่อกี้เพิ่งบอกวิธีในการให้กำลังใจตัวเองในตอนเช้าตื่นมาเราจะเซตเรดาร์ของเรานะคะให้กำลังใจตัวเองยังไงบ้างคุณแต้วคุณเอเก่งมากเลยขอบคุณค่ะปกติฟังคลิปค่ะคุณคัมภีร์นะคะบอกว่าปกติฟังคลิปชอบค่ะสินเสมอแล้วเจอกันอุ๊ยขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันที่มาเพราะความคิดถึงวันนี้เป็นวันไลฟ์ที่บางทีห่วงตัวเองนะก็นึกถึงห่วงพวกเราไปด้วยนะคะแล้วก็อยากจะเข้ามาทักทายพวกเราส่งกำลังใจให้กับพวกเรานะคะแล้วก็ฝากความคิดถึงพวกเราทุกคนเลยวันนี้วันที่21มกราคมนะคะ21 22 23 24อีก4วันจริงๆจะบอกว่าวันนี้วันที่21มกราคมนะคะอีก4วันเป็นวันเกิดของเอเป็นวันคล้ายวันเกิดนะคะเอมีข่าวดีๆนะคะที่จะมาแจ้งให้พวกเรานะคะมีเรื่องราวดีๆที่จะมาแจ้งให้พวกเราเนี่ยวันที่24มกราคมติดตามฟังนะคะแล้วก็หลายๆคนที่ไหว้ครูมาในวันไหว้ครูก็ขอบคุณทุกคนมากเลยแล้วก็คิดถึงทุกคนมากจริงๆนะคะฝากแชร์ไลฟ์นี้ด้วยนะคะก่อนนอนคืนนี้อย่าลืมขอบคุณตัวเองให้มากๆแล้วก็ก่อนนอนคืนนี้นะคะขอบคุณตัวเองนึกว่าเราทำอะไรดีๆบ้างให้ดีเลยก่อนนอนในวันนี้ให้กำลังใจกับตัวเองมากๆชื่นชมกับตัวเองมากๆเลยนะคะวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกคนเลยกอดตัวเองให้แน่นๆแน่นๆเลยนะคะแล้วก็บอกรักตัวเองด้วยเมื่อกี้เอตอบคำถามแล้วนะคุณนงรักนะคะวิธีการให้กำลังใจกับตัวเราจะทำยังไงบ้างเนี่ยแหละเหล่านี้คือวิธีในการให้กำลังใจกับตัวเรานะคะกลับไปดูรีรันย้อนหลังได้ใครที่ช่วยแชร์แล้วนะคะก็กด1มาด้วยใครในวันนี้นะคะที่เห็นว่าไลฟ์นี้ดีมีประโยชน์นะคะช่วยพิมพ์555มาหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวว่างก็จะมาไลฟ์ให้ฟังอีกละกันวันนี้ก็เป็นวันที่ทำงานคิดงานแพลนงานแล้วก็ไปออกกำลังกายด้วยนะคะอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าในช่วงเวลาแบบนี้อย่าลืมออกกำลังกายเยอะๆนะคะฝากช่วยแชร์ไลฟ์นี้ด้วยนะคะคิดว่าจะเป็นไลฟ์ที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ใครแชร์แล้วก็กด1มาด้วยนะคะแล้วก็ใครที่คิดว่าไลฟ์นี้มีประโยชน์ช่วยกด555มาด้วยนะคะคิดถึงทุกคนมากเลยรักนะคะแล้วก็คิดว่าช่วงใกล้ๆนี้เราจะได้เจอกันอยู่เรื่อยๆนะคะวันที่อีก3วันวันเกิดเอนะคะเขาดาวได้เลยเอจะมีข่าวดีมาบอกกับพวกเราทุกคนแล้วก็มีเรื่องราวดีๆมาบอกกับพวกเราด้วยนะคะวันนี้ฝันดีทุกคนเลยนะคะแล้วก็ราตรีสวัสดิ์นะคะก่อนนอนอย่าลืม
รักตัวเองให้มากๆแล้วก็กอดตัวเองก่อนนอนด้วยฝากแชร์ไลฟ์นี้ด้วยนะคะคิดถึงทุกคนนะคะบ๊ายบายก่อนไปคุณคัมพีบอกว่าสินเสมอแล้วเจอกันทำให้พิจารณาว่าแฟนสินเสมอกันไหมจริงค่ะคนจะอยู่กับเราได้ดีนะคะจะต้องสินเสมอกับเราเอพูดได้จริงๆเลยนะคะคืนนี้กู๊ดไนท์นะคะขอบคุณทุกคนมากเลยใครที่เห็นว่ามีประโยชน์ช่วยกด555มาหน่อยนะคะและใครที่มีคำถามอินบ็อกซ์เข้ามาค่ะตอบทุกคำถามสินเสมอแล้วเจอกันรักทุกคนนะคะกู๊ดไนท์ค่ะบ๊ายบายเทคแคร์กันด้วยนะคะ